ครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับมื้อนี้ทางร้าน3ยอดม่อนเตยของเฮานะครับก็มีสินค้ามาแนะนํานะครับก็สิเป็นเครื่องสีขาวขนาดเล็กนะครับหรือว่าโล่งสีน้อยของ3ยอดนะครับรุ่นนี้ก็สิเป็นรุ่นแซม3นะครับสามารถใส่ได้ถึง2ระบบนะครับฝั่งขวามือผมนี่นะครับก็เอาไว้สําหรับสีขาวนะครับข้าวเหนียวข้าวเจ้าหรือว่าสีเมล็ดกาแฟสีข้าวโพดสาลี่ก็ได้นะครับส่วนฝั่งซ้ายมือผมนี่นะครับก็สีเอาไว้สําหรับบดปั่นนะครับบดแกบให้เป็นห้ามอ่อนนะครับบดข้าวเปลือกข้าวคั่วบักพริกพวกทั่วมั่นเส้นก็ได้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้เบิ่งครับครับหลังจากที่เฮาได้เทข้าวเปลือกลงในกระบะสําหรับใส่ข้าวนะครับต่อไปนะครับเฮาก็สิเปิดสวิตช์นะครับผมโดยให้ปลายลูกศรนี่ครับสีไปทางสีข้าวนะครับหลังจากเปิดสวิตช์แล้วนะครับมาปล่อยแผ่นห้องข้าวออกนะครับผมจากนั้นก็ล็อกแกนหมุนไปมองเก่านะครับขั้นตอนง่ายๆ2ขั้นตอนนี้นะครับเฮาก็สามารถสีข้าวได้แล้วนะครับสีได้ว่าข้าวน่ะไหลลงสะดวกนะครับสีข้าวก็ง่ายๆนะครับขั้นตอนก็บ่ยุ่งยากข้าวก็ขาวงามนะครับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับมอเตอร์3แรงม้านะครับใส่ไฟบ้าน220โวลต์นะครับทั่วไปเฮานี่แหละครับ1ชั่วโมงนะครับกะสีได้อยู่180กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับอัตราการกินไฟกะอยู่ที่ 5-6 บาทนะครับต่อชั่วโมงครับเครื่องรุ่นนี้ก็สามารถปรับคัดข้าวๆหลายข้าวหน่อยได้นะครับจากแกนหมุนเรื่องๆนี้นะครับถ้าหมุนไปทางขวานี่ข้าวก็สิขาวหลายนะครับถ้าหมุนไปทางซ้ายข้าวก็สิขาวหน่อยลงนะครับหลังจากที่เฮาสีข้าวแล้วนะครับก็ปิดแผ่นห้องข้าวไว้หม่องเก่านะครับก็ล็อกแกนหมุนไว้จากนั้นก็ให้ชับสวิตช์มาทางหยุดนะครับครับเฮาก็ว่าเบิ่งข้าวที่ผ่านการสีแล้วนะครับสีเห็นได้ว่าเม็ดข้าวนั้นเต็มนะครับขาวงามนะครับความขาวความไม่ขาวหน่อยขาวหลายนี่นะครับก็สามารถไอ้ปรับได้นะครับมีแกนหมุนปรับทั้งถึงนี้นะครับผมในส่วนของไอ้ปลายเข่าก็ไปดอกหญ้านะครับมันก็สิกองผ่านตัวนี้ลูกไปช่องนี้นะครับผมที่นี่เฮามาเบิ่งถ้ํานะครับอยู่ด้านหลังนะครับรุ่นนี้กับบ่มีแกมนะครับสิออกเป็นถ้ําทั้งเบิดนะครับมาเบิ่งกันเลยครับครับห้ำที่ได้ก็สิเป็นห้ำหยาบนะครับสามารถไปเป็นอาหารสัตว์เกลือหมูเกลือปลาเกลืองัวก็ได้นะครับต่อไปนะครับผมจีสาธิตการบดให้เบิ่งครับครับต่อไปนะครับผมก็สิเอาห้ำหยาบนะครับมาบดให้เป็นห้ำอ่อนนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เฮาที่ไอ้ห้ำหยาบนี่นะครับใส่ในกระบะสําหรับบดปั่นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เปิดสวิตช์นะครับโดยให้ปลายลูกศรนี่นะครับสิไปทางบดปั่นนะครับครับหลังจากที่เฮาได้เปิดสวิตช์แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็เป็นขั้นตอนการปล่อยไอ้ห้ำหยาบลงไปบดนะครับให้เลื่อนแผ่นเล็กนี่ขึ้นนะครับก็ล็อกไว้หม่องเก่าเพียงแค่ขั้นตอนแค่2ขั้นตอนนี่ก็สามารถบดปั่นได้แล้วนะครับหลังจากที่เฮาบดปั่นแล้วนะครับก็มาเบิ่งห้ำนะครับที่ผ่านการบดแล้วนะครับว่าสิเป็นห้ำหยาบหรือห้ำปั่นนะครับครับก็สิเห็นว่าห้ำหยาบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็สิเป็นห้ำอ่อนนะครับห้ำละเอียดนี่นะครับสามารถเอาไปเกลือเป็ดเกลือหมูเกลือไก่ก็ได้นะครับผมในส่วนของไอ้ตัวความละเอียดนี้นะครับเฮาก็มีให้เลือกอยู่3ขนาดนะครับละเอียดไปหาหยาบนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับครับหลังจากที่ได้รับชมวิดีโอสาธิตจบไปนะครับถ้าหากเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจในสินค้านะครับก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางด้านล่างที่ขึ้นเครื่องหน้าจอนี้นะครับการรับประกันสินค้านะครับเฮารับประกัน1ปีนะครับอารมณ์อะไรก็มีจำหน่ายนะครับแล้วก็มีบริการรับการขายนะครับติดตามผมได้ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ